ห้ามปลาดอสูตรนี้ทำง่ายและแสนถูกช่วยให้คุณแม่วัย62ของฉันไม่มีผมหงอกเลยเส้นผมของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเมื่อคุณมีอายุที่มากขึ้นแต่มันก็สามารถเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยได้หากขาดการดูแลสุขภาพพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเส้นผมสีเทาเคียงคู่มากับเส้นผมของคุณและมันยังแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วได้ในระยะเวลาไม่นานตอนนี้เรามีวิธีรักษาด้วยธรรมชาติที่อยากให้คุณทดลองดีกว่าไปใช้ยาย้อมผมที่มีสารเคมีหรือเข้าร้านเสริมสวยที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆและสิ่งที่เราอยากให้คุณลองคือเปลือกมันฝรั่งแป้งในเปลือกมันฝรั่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสีผมให้คุณอย่างเป็นธรรมชาติมันจะช่วยปิดผมหงอกให้คุณได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์นี่คือสูตรมันฝรั่งขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ 5-6 ลูกหม้อใบใหญ่ที่กรองชามขนาดใหญ่ขวดเปล่าสำหรับทำแชมพูและครีมนวดผมผ้าขนหนูขั้นตอนที่1นำเปลือกของมันฝรั่งทั้งหมดใส่ลงในหม้อใบใหญ่และเติมน้ำลงไปเศษ1/2แกลลอนต้มให้เดือดประมาณ 20-30 นาทีขั้นตอนที่2กรองเอาน้ำของเปลือกมันฝรั่งใส่ไว้ในชามใบใหญ่ทิ้งให้น้ำให้เย็นสนิทจากนั้นเทน้ำใส่ลงไปในขวดเปล่าขั้นตอนที่3ทำความสะอาดเส้นผมของคุณด้วยแชมพูและครีมนวดผมประมาณ 1-2 นาทีเนื่องจากผมหงอกจะมีสภาพเส้นผมที่แห้งและเปราะบางจึงจำเป็นต้องทำให้เส้นผมชุ่มชื่นเสียก่อนค่อยไปถึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นำเปลือกมันฝรั่งและน้ำมานวดให้ทั่วเส้นผมของคุณจากนั้นล้างออกด้วยน้ำให้สะอาดและนำผ้าขนหนูมาห่อเส้นผมของคุณเอาไว้ขั้นตอนที่5ทำซ้ำขั้นตอนนี้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ประมาณ1เดือนหรือจนกว่าคุณจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้อ้างอิง allabouthealtyife.com แปลข้อมูลโดย www.raek-sukapap.com